อาหารชุดนี้จะขาย10 บาทขายที่ข้างงานผักนี้ก็ปลูกเองอยู่แล้วตามสระมันขึ้นอยู่ตลอดเลยหน้าแล้งก็ขึ้นส่วนมะละกอนี่ก็ถ้ามีก็มาถ้าไม่มีก็มีแค่ผักบุ้งเท่านั้นส่วนน้ำพริกปลาร้าก็ซื้อมาแบบปลาร้าแบบเป็นถุงก็ทำหม้อใหญ่ก็ไม่แพงอะไรมันแบ่งขายส่วนปลากระป๋องนั้นก็ตกไปตัวหนึ่งก็3 บาทก็ถือว่า10 บาททั้งหมดก็ใช้ได้แหละ